สวัสดีครับผมแบงค์พัชระปัญญายงครับก็เชียร์ลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ปี1986นะฮะก็ประมาณสัก30กว่าปีเนี่ยนะฮะตั้งแต่สมัยคิงเคนนี่เคนนี่ดาร์คิชเป็นผู้เล่นเป็นผู้จัดการหรือเพลเยอร์แมเนเจอร์นะครับแล้วก็เราชนะในส่วนของดาร์บี้เมอร์ซีไซด์ดาร์บี้ชนะเอเวอร์ตันตั้งแต่วันนั้นมาก็เชียร์มาตลอดครับที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะครับคือเป็นหนึ่งในคณะของพี่ๆเพื่อนๆที่ก่อตั้งสมาคมไทยเชียร์ลิเวอร์พูลหรือ LFC TSS นะฮะในส่วนของลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับไทยซัพพอร์เตอร์สเนี่ยนะฮะซึ่งสมาคมขึ้นกับกทม.โดยตรงนะครับเป็นสมาคมที่ไม่หวังผลกำไรนะครับในส่วนของรายได้จากสปอนเซอร์มาก็เนี่ยมาจัดงานนะฮะงานใหญ่ปีละ3ครั้งนะฮะงานแข่งกันฟุตบอลเพื่อการกุศลเนี่ยอย่างน้อยเดือนละครั้งแล้วก็ล่าสุดทางตัวสมาคมเอง LFC TSS นั้นก็ได้รับเกียรติจากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับให้เป็น OLSCหรือ official Liverpool Football Club Supporters Club เนี่ยนะฮะซึ่งตัว OLSC เองเนี่ยในไทยมีทั้งหมด2ที่ด้วยกันของเราคือ OLSC สยามหลังจากนี้ไปทุกอย่างก็จะส่งตรงไปที่สโมสรนะครับมีโอกาสได้ซื้อตั๋วในราคาทุนมีโอกาสที่จะพาคนไทยไปดูนะครับก็จะใช้สิทธิ์ตรงนี้เพื่อจะคืนสู่ในส่วนของทงไทยทุกคนครับหลังจากที่สมาคม LFC TSS นั้นได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสโมสรลิเวอร์พูลให้เป็น OLSC สยามเนี่ยนะครับก็หวังว่าหลังจากเดือนกันยายนเป็นต้นไปจะมีการเปิดรับสมัครโดยแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยหรือมีค่าใช้จ่ายน้อยมากเนี่ยนะฮะเพื่อให้มารวมตัวกันนะครับมาสร้างฐานข้อมูลกันว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนประเทศไทยเป็นประเทศที่มี follower ชาวหงส์เยอะที่สุดในโลกนะฮะประมาณ5ล้านคนนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อชาติเนี่ยจะเป็นเชื้อชาติอาหรับมากกว่าก็คงจะมีโอกาสได้รวมกันมีการจัดกิจกรรมมากขึ้นและเปิดตัวในนามของสโมสรเชิญชวนไปดูบอลถึงที่นู่นนะครับหาสปอนเซอร์เพื่อที่จะให้ค่าใช้จ่ายต่ำสุดหรือแทบไม่มีเลยกับตัวสมาชิกสมาคมเองก็หวังว่าอย่างนั้นจะเกิดขึ้นในไม่ช้าครับยังต้องรอดูฮะฟอร์เมชั่นในการวางว่าถ้าตัวเดิมจะมีการปรับฟอร์เมชั่นอย่างไรถ้าตัวใหม่ที่มาแล้วเนี่ยซึ่งเรายังได้กันไม่เยอะนะครับก็ยังรอทางด้านของ JK ไปจีบอยู่ถ้าบอสของเราไปจีบได้ใครมีก็คงต้องรอดูฟอร์มชั่นแต่ความคาดหวังแน่นอนครับก็คงบรรทัดฐานเดิมคือยังอยู่สูงอยู่นะฮะก็ท็อป2เลยก็ว่าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้เล่นหลายๆคนก็อาจจะมีอายุที่มากขึ้นนะครับแต่ก็ทั้งบวกและลบฮะอายุที่มากขึ้นนะครับสเตมิน่าจะเสถียรหรือลดลงแต่ในส่วนประสบการณ์แน่นอนเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะปี1920ที่ผ่านมานั้นก็ได้มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะทีเดียวในหลากหลายถ้วยหลังจากนี้ไปก็ต้องรอดูฮะว่าทาง JK จะปรับฟอร์มอย่างไรแล้วจะมีใครมาเสริมทัพอีกอยากได้3ทหารเสือเลยนะมาเสริมทั้งหน้ากลางและหลังเพิ่มอย่างละตัวเผื่อเจ็บสามารถมาซับได้ทันทีซับเดิมก็สามารถซับไปใน3ตัวซับใหม่ก็อาจจะสามารถผัดเปลี่ยนหมุนเวียนได้เร็วขึ้นถ้ามีตัวตายตัวแทนมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ทีมสามารถคงฟอร์มได้แล้วก็มีผู้เล่นที่สามารถดึงกำลังพลนะครับทั้งอีก10ตัวที่เหลือเนี่ยบนสนามเนี่ยให้สามารถเค้นประสิทธิภาพที่ดีสุดออกมาเพราะฉะนั้นก็รอดูแค่ว่าจะมีใครมาเสริมทั้งหน้ากลางและหลังครับถ้าเป็นนักเตะในดวงใจแน่นอนก็คงจะเป็นยุคใน80ไปปลาย90นะครับก็แน่นอนคิงเคนนี่นะครับถ้าไล่ตั้งแต่ประตูขึ้นมานะฮะแล้วเอาฟอร์มที่ดีที่สุดของแต่ละตำแหน่งนะผมน่าจะไล่ตั้งแต่เรน่าโกลโบล่าแล้วมาถึงเป็น AB1 เนี่ยคืออลิซองเบเกอร์นี่มันอีกระดับนึงละครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาสมัยผมก็ต้องมีฮีเปียที่ยืนนะฮะซึ่งก็เป็นประการหลังที่ใหญ่และเร็วสมัยนี้ก็แน่นอนก็ไม่ต่างกับฟานไดค์ที่เร็วขึ้นอีกเพลย์เมกเกอร์สที่เรามีเจอราร์ดแน่นอนครับที่สุดแล้วนะครับของตลอดที่ติดตามมาปีกซ้ายขวาหน้าผมไล่เลยแล้วกันก็รัชบาร์นส์นะครับก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่ไม่มีใครเทียบได้พอยุคหลังๆ90มายุค2000โพสต์มิเลเนียเนี่ยแน่นอนก็เรามีนักเตะต่างชาติมากขึ้นที่ไม่ใช่โฮมโกรนนะครับโดยเฉพาะอเมริกาใต้ที่มายืนหน้านะครับมีสเปนในยุโรปมาเดินมายืนหน้าบ้างซึ่งเป็นนักเก็บประตูเก็บสกอร์เนี่ยแต่ทั้งนั้นก็ไม่ได้อยู่กับเราจนกระทั่งสามารถเรียกเป็นตำนานได้ไม่แน่ในอนาคตอาจจะกลับมาเป็นตำนานก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ผมอยากให้ตำนานก่อนครับ